ช่วยอะไรเนาะโยมเอ้ยเปาะเอ้าให้ช่วยอะไรคือตอนนี้หนูท้องแฝดแล้ววันนี้หัวใจลูกหนูสองคนหยุดเต้นลุงออกพอจะช่วยให้ลูกหนูมีหัวใจกลับมาเต้นได้ไหมคะหนูมีปัญหาเนื้องอกมดลูกโตและมีพังผืดด้วยได้ๆๆนะหนูอยากให้ลุงออกช่วยหนูหน่อยค่ะคือตอนนี้หนูท้องแฝดแล้วท้องแฝดแล้ววันนี้ท้องแฝดแล้ววันนี้หัวใจลูกหนูสองคนหยุดเต้นเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวนี้เหรอแล้วหมอช่วยไม่ได้เลยเนี่ยอยู่ในท้องนะเนี่ยถ้าฟังตามนี้อยู่ในท้องนั่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลองโทรมาเดี๋ยวนี้ซิเผื่อช่วยได้น่ะเห็นไหมลองโทรมาเดี๋ยวนี้ครับผมไม่มีทางเลือกอื่นให้ผมผ่าดูท้องผมไม่เอานะโอเคไหมครับโทรมาครับคุณมินนี่ครับนะมินนี่โทรมานะครับมีเบอร์โทรไหมโทรมาได้เลยครับผมรู้สึกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วใช่ไหมนั่นแหละรีบโทรเข้ามาเลยจะช่วยครับเผื่อมันช่วยได้นะครับคือมันจะรู้ทันทีนะฮะลองดูเผื่อมันช่วยได้เพราะมีทางเลือกแล้วลูกแฝดหัวใจหยุดเต้นอยู่ในท้องมันจะเหลืออะไรทีเดียวเห็นไหมครับแล้วกี่เดือนก็ไม่รู้ทีเดียวเห็นไหมครับไม่มีทางอื่นแล้วทางนั้นนะเอารีบโทรมาแล้วนะถ้าอยู่หน้าจอหน่อยมาช่วยสังเกตแปลว่าถ้าหากว่าท้องลูกทำงานมันจะดิ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้ก่อนเลยโอเคเอาละเอาอีกละกดแล้วก็ไม่มีเสียงเลยฮัลโหลปกติมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เสียงเนี่ยหายไปไหนไหมสปีกเกอร์เนี่ยช็อตไฟฝนตกฝนตกช็อตฝนตกช็อตหน่อยล่ะฮัลโหลยอมได้แบบนี้เนี่ยการเงี้ยเสียความรู้สึกเนาะไม่เป็นไรบูดรถไฟมาก็ไม่ได้ยินเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะลุงงอกค่ะลุงงอกรับสายแล้วครับเชิญครับดังๆครับเดี๋ยวเพิ่งนะดังๆเดี๋ยวถามลุงงอกอะค่ะคือหนูท้องได้7สัปดาห์ค่ะแต่เห็นหัวใจลูกประมาณ6สัปดาห์แล้วอะค่ะแล้ววันนี้เหมือนหมอค่ะอันเตอร์ซาวดูแล้วก็หัวใจน้องหยุดเต้นทั้งสองดวงเลยอะค่ะแต่น้องยังเหมือนอยู่ในมดลูกอยู่อะค่ะเห็นคุณหมอบอกอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วอะค่ะอ้าวฟังทั้งนั้นนะหยุดตรงนี้นะคุณอยู่นิ่งๆไว้นะครับ เพิ่งตั้งท้องมาได้แค่7สัปดาห์ใช่ค่ะเห็นหัวใจน้อง6สัปดาห์ค่ะนิดหนึ่งฟังให้ดีฟังใหม่นะครับ ลองเสียงให้จะชัดนะครับฟังให้ดีผมจะให้ข้อสังเกตนะผมถามแกก่อนว่าวินาทีนี้คุณรู้สึกไหมว่าท้องคุณมีอะไรผิดปกติรู้ว่าตัวเองเหมือนมีปัญหาทางมดลูกเยอะอยู่อะค่ะโอเคเข้าใจตัวนี้ก็พอเนาะเอาละเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการลองเล่าใหม่ครั้งหนึ่งให้ชัดเจนกว่านี้คือเรื่องนี้ขออนุญาตนะฮะทางฝั่งผมจะเนียนมากนะครับผมจะฟังคำต่อคำเลยนะครับเอาเชิญครับคือหนูท้องได้7สัปดาห์แล้วค่ะครับแต่ตอนที่ซาวตอนช่วง6สัปดาห์ค่ะคือจะเห็นหัวใจน้องเต้นแล้วอะค่ะแล้วเหมือนประมาณวันอาทิตย์อะค่ะเหมือนหนูมีเลือดออกอะค่ะเข้าน้ำแล้วเลือดออกเต็มเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอฉีดยากันแทงให้แต่ก็ตอนนั้นก็ยังซาวว่ามีหัวใจน้องอยู่นะคะแต่พอมาวันนี้อะค่ะ
หัวใจน้องหยุดเต้นทั้งสองคนนะคะแต่คุณหมอบอกว่าน้องยังไม่หลุดออกอะค่ะโอ้ยถ้าหมอพูดเช่นนี้มันไม่ต้องน่าจะไม่มีความหวังเนาะเรากักตัวนี้ไว้ก่อนนะเราใช้ว่าน่าจะไม่มีความหวังเพราะว่าการแพทย์เขาสามารถเห็นเพราะว่าการอันเดอร์สาวเห็นเนาะไม่เป็นไรทางฝั่งเราที่นี่นะได้เท่าเราเท่านั้นเนาะเอาล่ะฟังให้ดีเพียงแค่ฟังเสียงผมดีๆนะครับแล้วก็ทางมือคุณก็พยายามลูบหน้าท้องไปคุยกับคุยเอาเองก็แล้วกันนะก็อยู่เนื้อเดียวกันเลยนะนะคุยเอาอย่าไปไหนฟื้นมาฟื้นมาประมาณนั้นนะครับพร้อม3 2สังเกตตัวคุณจะร้อนขึ้นมาด้วยนะครับค่อยๆขมแมวท้องแบบเนียนๆนิดนึงเอาละขอถามว่ารู้สึกอะไรไหมในส่วนตัวนะเชิญครับมันซีดซีดตรงอวัยวะค่ะเหมือนมันซีดซีดยังไงบอกไม่ถูกค่ะเอาละเอาเป็นว่าผิดสังเกตคือจี๊ดจี๊ดเนาะค่ะเอาละมาถึงตรงนี้แล้วถ้าฟังหมอเขาพูดไว้ตรงนั้นเนี่ยอันเดอร์ซาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันอาทิตย์ยังมีหัวใจเต้นคนหนึ่งอะค่ะแต่อีกคนหนึ่งคนเล็กอะค่ะจะหาหัวใจไม่เจอแต่ปกติน้องจะมีหัวใจทั้งสองคนแล้วค่ะมีเพ้าให้เห็นโอเคพอเข้าใจได้ตรงนี้นะครับหายไปเมื่อวานวันนี้โอเคตั้งความหวังไว้นอกจากจิตที่อวัยวะมีอื่นไหมครับที่พอที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้มันจะเจ็บก็ไม่ใช่ว่าเจ็บอะค่ะมันจะติ๊ดติ๊ดติ๊ดยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะลุงงอโอเคพอเข้าใจได้ครับพอเข้าใจได้แปลว่าสัญญาณนี้มันน่าจะเข้าไปถึงเนาะเราใช้ว่าสัญญาณกันแล้วกันนะค่ะสัญญาณรหัสคนเป็นแม่สามารถสื่อได้ตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะสื่อไปถึงลูกต่อน่าจะเป็นไปได้ค่ะตั้งความหวังเนาะความหวังอยากมีความหวังยินดีด้วยครับก็ทางฝั่งลุงนะฮะอย่าคิดมากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าทางการแพทย์เมื่อท่านบอกว่าหัวใจหยุดมันก็ไม่น่าจะเป็นอื่นเนาะโอเคความหวังตรงนี้ลองตั้งความสังเกตดูเผื่อว่าเกิดผลสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วยังไงค่อยว่ากันต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็รู้แล้วใช่ไหมครับมีอะไรก็โทรมาทันทีนะฮะถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่จะให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษโอเคด้วยความยินดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงมันจะไม่เอาอยู่ในตรงนี้ผมจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังในเรื่องของอันตราซาวด์นอกรายการกันแล้วกันนะ
ถามว่ารู้จักลุงได้โดยวิธีไหนครับอาจจะมีที่นับถือค่ะที่อยู่อุดรแกเป็นเนื้องอกค่ะแล้วคุณหมอให้ผ่าตัดแล้วก็เหมือนอยู่ๆเฟซของคุณลุงหมอกอะค่ะเด้งเข้าหาเฟซที่แกที่แกก็เหมือนไปหาลุงหมอกค่ะแล้วก็ให้ลุงหมอกรักษาให้ค่ะแล้วอยู่เฉยเนื้องอกมันหายไปแล้วก็ค่อยไปหาหมอแล้วไปให้หมอดูให้ว่าเนื้องอกยังอยู่ไหมปรากฏว่าเนื้องอกมันไม่อยู่แล้วอะค่ะโอเคข้อมูลแค่นั้นนะฮะก็มาถึงตรงนี้ก็ด้วยความยินดีทั้งทางคนที่อยู่อุดรผมก็ไม่ทราบคือใครนะเวลาผมช่วยใครได้ก็ช่วยไปเรื่อยแหละโอเคนะเอาละทางฝั่งของรายการก็หวังว่าลูกทั้งสองน่าจะและน่าจะเนาะเอาไว้เพื่อนชันมาไปนิดนึงให้เวลาล่วงไปหนึ่งวันหรือสองวันโอเคครับครับด้วยความยินดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอาล่ะโอ้เอ้ยถ้าหากว่ากลับมาเนี่ยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเนี่ยพูดหลายครั้งนะว่ามันสะดวกเขาแต่มันแย่เราเพียง6สัปดาห์พ่อแม่ผมไม่เคยนะอดอันเดอร์ซาวนะครับไม่รู้อันเดอร์ซาวมันได้อะไรอธิบายกันแบบมันเป็นคลื่นเด็กเพิ่งปฏิสนธิกันมาแค่ 6-7 สัปดาห์เดือนกว่าใช่นะแล้วจะไปหาอะไรมันเป็นไปได้ไหมคำถามเฉยๆนะครับว่าเพราะผลจากอันเดอร์ซาวหรือเปล่าครับผมว่านะฮะเรื่องอย่างนี้หมอเอ๋อามะเทิงท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาอันเดอร์ซาวแล้วครับมันก็ต้องได้ขอความมือจากคนที่เป็นแม่แล้วก็เป็นสามีด้วยละมั้งปรึกษากันไหมเพราะว่าอันเดอร์ซาวที่ไม่ใช่อันเดอร์ซาวฟรีนะครับกี่ตังค์ก็ไม่รู้นั่นนะครับแต่นะฮะผมเองผมไม่อยากจะล้วงไปยังตรงนั้นแต่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบว่าคลื่นเหล่านี้มันอันตรายเด็กกำลังจะเกิดเป็นตัวตนเลยไปเจอคลื่นแล้วเนี่ยไปได้ไหมครับไปได้ไหมครับลุงเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพิ่งเกิดมาได้เพียงรู้ไอ้คำว่า6สัปดาห์เนี่ยผมเองก็ยังแหมเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็ไม่ใช่เครื่องมือเนาะไปรู้ได้ยังไงแปลว่าต้องรู้วินาทีที่ปฏิสนธิใช่ไหมนั่นน่ะน่ะจึงสามารถขีดเส้นมา6สัปดาห์เนี่ยอะไรทำนองนั้นแล้วจะไปรู้ไปทำไมแล้วเนี่ยฮะเป็นผลเสียหรือเปล่าใช้คำว่าหรือเปล่านะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ลุงก็พูดได้แค่นี้ครับนะวิทยาศาสตร์นะนี่คือผลพวงจากอันเดอร์ซาวด์สมมุติว่าเกิดมาเป็นตัวเป็นตนคลอดเปลี่ยนเป็นไปได้ไหมผลมันคือที่เขาเรียกออทิสติกเห็นไหมครับนะไม่ครบองค์ประกอบหลังมานี้เด็กเกิดออทิสติกมีเยอะมากเลยครับทั้งที่ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มามากๆแต่ผลจากการคลอดออทิสติกจะมีมากตามเปอร์เซ็นต์จะมีมากเหลือเกินครับนะส่วนมากจะเกิดกับผู้ที่มีฐานะบอกให้ทราบไว้นะครับออทิสติกเนี่ยดาวซินโดรมบ้างเนี้ยนะเอาว่าส่วนมากออทิสติกจะเกิดจากคนที่มีฐานะเพราะว่าวิทยาศาสตร์
ัวนี่เป็นตัวเร่งทำให้ไอ้ธรรมชาติที่อยู่ในท้องนั้นเสียอะไรเสียโครงสร้างอันเป็นธรรมชาติไปเพราะถูกคลื่นนี่มันทำลายอ่ะฟังเอาไว้เพื่อประดับนะสติปัญญาแบบเราๆนะครับเราก็ไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ครับก็ขอให้ลองทำความเข้าใจเล่นๆดูนะครับอย่ามาจริงจังกับลุงถ้าธรรมชาติแล้วก็มาเลย 100% เกินต่างหากถ้าธรรมชาตินะครับถ้าวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอันใดๆก็ตามทีวิทยาศาสตร์ผมว่านะกลับเข้ามาหาธรรมชาตินะครับอะอย่างว่าอะเสียงโทรศัพท์เด้อเอามาสวัสดีครับเชิญครับผมครับลุงหมอกำลังคุยครับเชิญครับวันนี้หนูรู้สึกว่าปวดหัวมากแล้วก็อ้วกอะค่ะคำว่าหนูคือใครเนาะที่มีลูกแฝดนะคะอ๋อมีลูกแฝดนะโอเคขอถามข่าวดีแล้วที่โทรมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้เหมือนแบบว่าปวดหัวหนักมากค่ะวันนี้อ้วกจนเลือดกำเดาไหลอะค่ะอย่าเพิ่งมาถึงตรงนี้นะของเก่าก่อนรู้สึกเป็นไงแฝดเป็นไงก้าวหน้าไงคืบหน้าไงครับผมตรงนั้นตอนนี้ยังไม่ไปตรวจที่ดูอีกรอบเลยอะค่ะลุงหมอยังไม่ไปตรวจถามว่าปวดท้องไหมครับไม่ปวดค่ะรู้สึกมีดิ้นที่จริงขนาดนี้ยังไม่ดิ้นหรอคะเด็กยังไม่ดิ้นค่ะปกติจะ 3-4 เดือนใช่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 นะอยู่ในภาวะตกใจอยู่ไหมครับตอนนี้คะมีภาวะตกใจไหมเมื่อเวลาหมอก็แทงว่านะอยู่ในครรภ์สองหัวใจไม่ทำงานน่ะตกใจตกใจวันนั้นตกใจแล้ววันนี้ยังตกใจอยู่หรือเปล่าครับวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็เหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนใช้เวลาในการทำใจแล้วก็ได้คุยกับลุงหงอกอะค่ะว่ารอสักวันสองวันค่อยดูอาการอีกรอบนึงอะค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าเลือดที่ไหลมานะวันนั้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่ยังครับวันนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนึงอะค่ะออกน้ำตาลปริมาณที่ออกมานะฮะมากเท่าเดิมค่ะนิดเดียวเนาะโอเคก็แปลว่าไอ้ที่วันนั้นที่ช่วยไปนะมันกระตุกที่อวัยวะเนาะค่ะก็เป็นไปได้ไหมมันเยียวยาตรงนั้นให้หรือเปล่าไม่ทราบนะทางฝั่งผมก็ไม่สามารถแทนความรู้สึกของคุณได้นะครับที่มันตอบสนองมานิดเดียวอะเนาะเอาละเมื่อคุยกับลุงหงอกเรียบร้อยแล้วถามว่ายังปวดหัวอยู่หรือเปล่ายังรู้สึกว่าปวดหัวอยู่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าปวดหัวหนักมากค่ะแล้วก็อ้วกมากอะค่ะถึงขั้นอาเจียนเนาะค่ะโอ้อาเจียนเนี่ยเขาเรียกว่าไมเกรนนั่นเองปวดจนอาเจียนเนี่ยถือว่าไมเกรนเคยเป็นไมเกรนไหมครับเคยค่ะว้าวกี่ครั้งที่ถึงขั้นอ้วกอาเจียนเนี่ยก็ปกติจะไม่ค่อยอ้วกเท่าไหร่แต่ครั้งนี้มันเหมือนหนักอะค่ะโอเคมันดับเบิลเนาะเพราะเราด้วยในส่วนที่อยู่ในท้องเราด้วยเนาะโอเคใส่สมอนท็อกไปยังค่ะโปรดสังเกตนะทำตามคำบอกแล้วดูจะหายปวดนะครับปวดหัวหายปวดความเจ็บปวดมันเป็นทุกข์เนาะคำว่าทุกข์คือไม่ดีนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในกายของสังขารของหนูไปอยู่กับลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกแค่นี้ก็พอแล้วเตรียมตัวทำตามคำบอกนะหายใจตามปกติไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นตรงนั้นนะครับส่วนทางมือ
ขยี้ขยี้จุดที่มันปวดแถวๆขมับนั่นแหละครับกับหลังใบหูนั่นแหละแถวนั้นนะครับกดไปกดมาเดี๋ยวหายเองว่าถามว่าเป็นจังได้ครับผมเบาหัวขึ้นอยู่หางอกเบาในลักษณะหายไปไหมหรือว่ายังคงค้างอยู่ครับผมเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอาช่างตวงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมวลดูสิเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นร้อยจะเหลือประมาณ30อะค่ะโอ้ไปแล้ว70พอใจหรือยังล่ะอยากให้หายพอดีเลย ทนมาตั้งแต่เช้าเลยเหรอใช่ค่ะ มันปวดมันทรมานเนาะเอาจะพาพลิกขั้วโลกกลับเหนือเป็นใต้ได้ไหมโลกใบนี้นี่ไหม กับแย่ๆให้เป็นหายไปขาดไปเลยอย่างเงี้ยเนาะผมก็ว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะเอาแล้วต่อไปฟังให้ดีนะขณะนี้อยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนท่านอนครับท่านั่งขัดสมาธิค่ะนั่งขัดสมาธิลุกขึ้นมายืนตรงเคารพธงชาติซะ ยืนตรงเคารพธงชาติดีๆเริ่มต้นสูดอากาศเข้าไปปื้ดทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้เอาจมูกดีที่สุดอ่ะปื้ดเข้าไปกลั้นนานๆฟังเสียงด้วยทนไม่ไหวจึงออกนะอย่าลืมนวดหัวด้วยนะนวดรวบไปยังท้ายทอยด้วยนะไม่รู้เต็มศีรษะกันแล้วก้มเงยแงนใบหน้าด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่กระโดดตึ้งตึ้งตึ้งเอาส้นเท้าลงที่พื้นซิกระแทกเท้าตึงตังตึงตังสักหน่อยนึงดูมันจะหายปวดหัวทันทีกระแทกเท้าเนี่ยหายเลยส้นเท้าลงพื้นนั่นนะครับถามว่าเฮ้ยหายไปได้ไงวะเนี่ยย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนงั้นคำถามสุดท้ายถามว่าเป็นจังได้ครับผมดีขึ้นอยู่ค่ะหมอดีขึ้นถึง 100% ไหมตรงนี้เหมือนจะเกือบแล้วค่ะโอ้โหพอใจไหมทางนั้นนะพอใจอยู่ค่ะพอใจนะถ้าพอใจตามด้วยท้องนิดนึงนะคาแมวท้องเบาๆนะคะทักทายทักทายทักทายหมอผมว่าเขาวินิจฉัยผิดไปแล้วนั่นผมว่านะนะถ้าหากว่าหยุดหัวใจหยุดทำงานนะครับมันจะถึงสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมฮะคงจะพุ่งพวดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะนะแล้วก็ยังก็ปวดมากประมาณนั้นครับจะโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นแล้วท้องไส้เราไม่ปวดเลยสบายสบายนี่ยังคิดเหยียดซาวอยู่เหรอเพราะว่าคุณหมอนัดให้ไปซาวค่ะเพื่อถ้าสมมติว่ายังเต้นอยู่ก็จะเก็บน้องไว้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าแบบว่าท
่าเสียชีวิตทั้งสองคนจริงๆเขากลัวเหมือนน้องน้องเน่าอะค่ะที่คุณหมอแจ้งไว้อะค่ะกลัวเน่าแล้วมันเกิดอันตรายกับร่างกายอะค่ะก็สังเกตตรงที่มันขับถ่ายมาใช่ไหมที่บอกว่าเลือดดำแดงๆเป็นสีเทาสีอะไรสีน้ำตาลไปแล้วนี่ใช่ไหมฮะก็สังเกตตรงนั้นนะฮะใช่ไหมครับเจ้าตัวเราเองสังเกตเองนะครับคือมันต้องมีคำว่าปวดนำหน้ามาก่อนนะโดยธรรมชาติมันแล้วมีคำว่าปวดแล้วก็มีเลือดออกมามากผิดปกตินะสองสิ่งนี้มันจะประกบกันแล้วก็หารือแพทย์ด่วนประมาณนั้นนะครับใช่นะถ้าหากว่าสองสิ่งนี้มันไม่มีถ้าเป็นผมผมจะไม่ซาวนะเพราะผมจะรู้ฤทธิ์เดชคำว่าซาวมันเป็นยังไงคลื่นมันทำลายนะครับทำลายตัวเล็กทำลายตัวอ่อนก็แล้วกันคือมันสะดวกทางด้านฝั่งหมอเขาแต่มันมาไม่ดีทางด้านฝั่งเรานะพอเวลาที่สุดแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าถึงเวลาคลอดนะ9เดือนแล้วคลอดปุ๊บเป็นไปได้เยอะด้วยนะครับว่าถึงขั้นหลังๆเนี่ยเป็นออทิสติกเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ฮะนายแพทย์นางแพทย์เขาจะไม่พูดว่าไงเขาจะไม่บอกเราเพราะมันเป็นอาชีพของเขาสาวทีเสียกี่ตังครับจ่ายกี่ตังถ้าไปหาหมอแต่ละครั้งถ้าสาวทีก็ประมาณ 4,000 กับ 5,000 ค่ะ สาวแต่ละครั้งใช่ค่ะ 4-5,000 บาทนะครับแต่มานั่นก็คือสาวทุกครั้งแล้วก็จ่ายเงินทุกที สะดวกเขาแต่มันก็จะมากลายเป็นแพ้ที่เรานะลุงพูดจะเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะอย่าไม่เชื่อลุงนะลุงไม่ใช่หมอนะเออเชื่อลุงไม่ได้นะลุงมันแนวธรรมชาตินะให้ทราบไว้นะครับออกแนวธรรมชาติไปนะขอให้ตั้งข้อสังเกตที่ผมยืดเวลาชวนคุยต้องการที่จะให้ถามว่าหัวหายหมดหรือยังนั่นเองที่ยืดเวลาคุยกันเนี่ยขึ้นมากค่ะโอ้โหถ้าใช้คำว่ามากด้วยนะแต่เป็น 99% ได้นะมั้งคำว่ามากนะใช่ค่ะนะแปลกเนาะของจริงมันก็ต้องแปลกเราทำไมเพราะว่าเราคุ้นเคยกับของไม่จริงมันก็เลยแต่นะตั้งแต่เกิดมานะแอมาเนี่ยฮะเรามาคุ้นเคยกับของไม่จริงทั้งหมดรอบตัวเราเรียกว่าคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดจนกระทั่งเราสรุปว่ามันเป็นจริงงงไหมไม่งงเนาะเราคุ้นเคยกับสิ่งสมมติทั้งหมดมันคุ้นเคยจนกระทั่งเราเชื่อมันว่าเป็นจริงจริงๆแล้วมันก็จริงตามสมมติเท่านั้นแต่เวลาเจอฝั่งปรมัตถ์จากลุงหงอกขั้นเองครับฝั่งปรมัตถ์แล้วคุณก็ได้รับอานิสงส์ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจนี่คือพลังปรมัตถ์หรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละคำว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์เนี่ยครับนะของจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะนะจำภาษาไว้หน่อยครับแม้ว่าจะเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ตัวร่างกายของหนูเองมันเป็นตัวที่อะไรที่ปรับตามนะร่างกายหนูเป็นเครื่องมือวัดก็แล้วกันดีไหมปวดหัวเป็นเครื่องมือวัดก็ว่าได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็สามารถที่ให้คำตอบได้โดยง่ายเนาะโอเคขอให้อยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนวิทยาศาสตร์ก็ช่วยไปเมื่อเวลาเข้าสู่กรอบวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเป็นผมจะไม่ซาวต่อนะครับผมจะดูไปเป็น1เดือน2เดือนจนถ้าเขาดิ้นแต่ถ้าเขาดิ้นขึ้นมาเมื่อไรแล้วทางด้านฝั่งเราก็ยังเป็นปกติอยู่ดำเนินชีวิตไปตามปกติอยู่นะเราก็เชื่อว่า2ชีวิตที่อยู่ในท้องของเรานั้นเขาคงเจริญเติบโตขึ้นมานะอย่างน้อยเราก็ได้คุยกันเนาะ6สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์7สัปดาห์ก็มาเจอกันตรงนี้แล้วก็นึกเอาไว้ว่าเออถ้าหากว่าจะมาอยู่กับเรามาเกิดก็มาด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์ทำนองนี้นะคุยกับเขาครับผม
ลูกกับแม่คุยกันรู้เรื่องอยู่หรอกใช้ภาษานึกภาษาคิดคำว่าคุยโดยความคิดนะครับคุยกันด้วยวิธีนั้นโอเคนะมีอะไรก็โทรมานะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมยินดีด้วยครับนั่นเอาละก็แปลว่าปวดหัวก็ได้ผลทันทีเหมือนกันโอเคไปต่อช่องของคุณกดมาหาช่องของคุณจะไปไงต่อว่าไงฮัลโหลครับผมเชิญครับที่หนูเคยศึกษากับคุณลุงหมอก่อนหน้านี้ค่ะนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปนะเพิ่งไปครับเอาว่าใหม่ครับที่หนูเคยโทรหาคุณหมอค่ะดังนิดนึงแล้วไงต่อครับค่ะคุณหมอแจ้งตอนนั้นแจ้งว่าประมาณ 90 100% นะคะที่เด็กไม่อยู่แล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วค่ะแล้ววันนี้คือมีการนัดว่าจะต้องมีการเอาเด็กออกจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงแต่อยู่ๆเหมือนหัวใจมันเต้นกระพริบขึ้นมาค่ะ1ดวงค่ะ1ดวงแล้วแต่ตอนนี้จะหัวใจเต้นช้าค่ะในตัวเด็กอะค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเด็กจะตัวเล็กไม่ใช่ปกติค่ะเล็กกว่าปกติอะค่ะคุณงอก็แปลว่าเด็กฟื้นมาแล้วทั้งนั้นน่ะค่ะฟื้นมา1ดวงอะค่ะเอาว่า1ดวง1คนก็แล้วกันนะหนูไม่ค่อยได้ยินลุงเลยค่ะเหรอแล้วลุงทำไงน้อดิเสียงลุงก็ได้แค่นี้ครับได้ยินเลยครับผมกดเปิดโฟนก็เปิดไม่เป็นนี่นี่ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะโอ้ชัดมากเลยที่นี่ค่ะโอเคลองฟังใหม่ที่หนึ่งลองเริ่มต้นใหม่ที่หนึ่งเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดที่นี่ค่ะก็ประมาณ3วันที่แล้วที่หนูออกจากโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลที่ตกเลือดอะค่ะแล้วอันตราซาวด์3วันที่แล้วคือน้องหัวใจหยุดเต้นทั้งคู่คุณหมอก็ประมาณว่า 90% ถึง 100 อะค่ะที่น้องไม่อยู่แล้วก็วันนี้นัดคือจะต้องมีการดูดน้องออกแต่การที่จะดูดน้องออกคือจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนะคะแต่อยู่หัวใจน้องเต้นขึ้นมา1ดวงค่ะแต่อีก1ดวงคือไม่เห็นแล้วอะค่ะแต่ถุงตั้งครรภ์คุณหมอบอกว่าแข็งแรงแล้วก็โตแต่ตัวเด็กจะเป็นเหมือนคล้ายว่าตัวเล็กกว่าเกณฑ์นะคะปกติ7ถ้าเข้าวันนี้ก็จะประมาณ7สัปดาห์กับอีก3วันนะคะคุณลุงตรงนี้ปกติน่าจะได้ 1.3 ซมมอะค่ะแต่เด็กของแต่ลูกหนูได้ประมาณ 0.47 นะคะคุณลุงโอเคนั่นทั้งหมดคือข้อมูลของหมอหมดนะฟังข้อมูลของเรานะฟังข้อมูลของเรานะเริ่มต้นที่โทรศัพท์มาหาลุงณวันนั้นใช่ไหมฮะคำสุดท้ายบอกว่าหมอตรวจอัลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วว่าหัวใจของน้องทั้งคู่อยู่ในท้องไม่ทำงานแล้วค่ะเอาล่ะก็ง่ายๆคือโทษทีขออนุญาตพูดชัดๆหน่อยไม่ต้องแปลได้ไหมครับ
ก็เด็กไม่มีชีวิตแล้วนั่นแหละค่ะวันแรกทีเดียวนะครับผมก็บอกว่าอ้าวลองดูแล้วจะช่วยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนาะค่ะผมก็ใช้เสียงผมเนี่ยช่วยเข้าไปประมาณสัก2นาทีได้มั้งหรือก่อนกว่านั้นนิดนึงผมถามว่ารู้สึกอะไรบอกไหมคุณบอกว่าเออรู้สึกที่อวัยวะค่ะแป๊บ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 แล้วก็สรุปไปตรงนั้นก็คอยตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าถ้ารู้สึกแล้วก็หวังผลนะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปผมก็ทิ้งความไว้ตรงนั้นใช่ไหมฮะค่ะเอาล่ะจากวันนู้นมาถึงวันไหนที่หมออันเดอร์ซาวด์อีกทีนึงบอกว่ายังไม่เจออีกใช่ไหมครับค่ะหรือว่าหัวใจไม่ทำงานอีกจนกระทั่งมาที่พูดวันนี้ใช่ไหมครับค่ะว่าหัวใจของพอผมสรุปแล้วว่าถูกไหมว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าพอเวลาไปหาหมอวันเนี้ยวันนี้นับจากวันนี้ถอยหลังไปถึงวันนั้น7วันได้ไหมครับวันที่แรกคุยกันนะวันที่หนูคุยกับลุงหมอวันแรกประมาณ3วันที่แล้วหรือ4วันที่แล้วอะค่ะโอเค3-4 วันก็แล้วกันนะ3-4 วันวันนู้นหมอบอกว่าหัวใจหยุดทั้งคู่แล้วจบข่าวแล้วตรงนั้นมาถึงวันนี้ล่าสุดเลยว่าหัวใจของน้องทำงานแล้ว1หนึ่งชีวิตก็แล้วกันนะอีกหนึ่งชีวิตไม่ทำงานทั้งที่จะตัดสินใจดูดออกแล้วแต่บอกว่าเพื่อให้มันชัดเจนก็เลยอนุสาวรีย์ครั้งหนึ่งหมอก็บอกหัวใจเต้นทำงานก็แปลว่าข้อมูลหมอเบื้องต้นที่ว่างแต่คราวที่แล้วนั้นไม่ผิดหรือว่าจะเป็นเพราะเราก็แล้วแต่ตรงเนี้ยที่ช่วยกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะการแพทย์เขาต้อง 100% แล้วเขาวินิจฉัยอย่างนั้นเพราะว่าวินิจฉัยถึงชีวิตไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ต้อง 100% ถึงมาบอกฝ่ายเป็นแม่ใช่ไหมล่ะค่ะโอเคถ้าหากมันกลับคืนมาตรงนี้ได้ดีสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าปวดท้องถ้าท้องเราไม่ปวดเลยไม่เจ็บไม่ปวดเลือดก็ไม่ออกมาอีกแล้วประมาณนั้นนะครับค่ะใช่นะเพราะใดๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติอย่าเพิ่งสวนนะมันเป็นธรรมชาติดีกว่าใดๆในร่างกายเราถ้ามันไม่ปกติโทษถ้ามันปกติมันก็ต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ปวดใช่ไหมสรีระเราก็ทำงานตามปกติเช่นทุกเดือนเมื่อเกิดพังเมื่อก็พังมาทุกเดือนเนี่ยถ้ามันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ปกติมันก็ปวดเจ็บเพราะฉะนั้นหมอวินิจฉัยว่าน้อง2คนอยู่ในท้องก็บอกว่าหัวใจหยุดเต้นก็แบบตามภาษาหมอคือไม่ปกติแต่ร่างกายเรามันปกติที่นี่เอาค่ะเชื่อหมอเชื่อเรามาถึงวันนี้ร่างกายคุณเป็นปกติเลยไม่เจ็บไม่ปวดอย่างมากก็ตกเลือดนะวันนั้นแต่ตอนนี้มีไหมฮะตกเลือดวันนี้เดี๋ยวนี้สีน้ำตาลนะคะตอนนี้เหมือนจะออกน้ำตาลแดงผสมนิดหน่อยอะค่ะแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลออกเยอะค่ะโอเคดูดีว่าดูดีขึ้นไหมหรือไงปริมาณที่มันออกมาทีเนี้ยไม่มีเลือดสีแดงปกติหนูจะมีเลือดแดงทุกวันก่อนที่จะตกเลือดอย่างเยอะที่จะไปนอนโรงพยาบาล3วันนะคะโอเคโอ้โหก่อนจะไปตอนโรงพยาบาล3วันตกเลือดมาตั้งแดงกันโอ้โห3โฉพอเวลาโอเคผ่านมาแล้วเป็นชักโครกเลยค่ะแล้วก็มีก้อนเลือดออกมาค่ะอืมเข้าใจแล้วมองภาพออกครับแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นปกติแล้วนะเรื่องเลือดก็น่าจะได้ 90% แล้วเนาะค่ะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าฟังตามนี้ก็ดีขึ้นนั่นแหละมาจากที่มันแย่ย่ำแย่ตอนที่นั่งหัวโถมาแล้วก็โหดูไม่จืดเลยตกใจไหมครับพอเวลาเห็นเลือดตัวเองตรงนั้นตกใจค่ะเพราะว่าเลือดมันเป็นชักโครกแล้วพอไปโรงพยาบาลหมอก็ให้นอนกับเตียงเราก็รอคุณหมอประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงคุณหมอเพราะคุณหมอติดคนไข้อะค่ะแล้วเลือดมันก็ติดกับเตียงแล้วพอไปห้องน้ำแล้วก้อนเลือดออกมาอีกอะค่ะก็เลยตกใจก็น่าจะช็อกด้วยแหละค่ะโอ้ก็โอเคฮะผ่านได้ก็แล้วกันเนาะเราผ่านมาได้ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าสรุปได้แล้วแหละมาถึงตัวนี้พอเวลาหัวใจของน้องคนที่1มันทำงานแล้วเนาะก็ต้องรอเนาะรอคนที่2ต่อถ้าหากว่าในท้องของคุณมันไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมล่ะค่ะเป็นไปได้ไหมเนาะถามว่าเป็นไปได้ไหม
แต่วันนี้มันก็ตอบได้ว่าเป็นไปได้แล้วด้วยเพราะหัวใจทำงานแล้วนี่เห็นไหมหลังจากที่เราคุยกันนั้นเอาวันนี้เติมซะหน่อยเนาะวันนี้เติมอีกนะครับค่ะเอาละตั้งหลักให้ดีอย่าลืมคำขอโทษนะดูซิว่าศักยภาพทางด้านลุงออกที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคำถามสิ่งนี้มันไม่เคยมีในก่อนในโลกใบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เป็นก็ต้องถือว่าสตาร์ดี้ร่วมกันเนาะค่ะโอเคเพราะว่าทางฝั่งผมมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะค่ะไม่มีอัตราเสียงนี่เดี๋ยวก็ไม่มีมีแต่ความเข้าใจให้มันตรงกันเช็คก่อนเบื้องต้นโอเคนะอ้าวพร้อมเลยหายใจตามปกติสามสองเอาละถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับเชิญครับเหมือนมันอุ่นๆตรงอวัยวะค่ะอืมโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบตามความรู้สึกมันก็โอเคนะเอาละดังนั้นจบตรงนี้ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่อุ่นๆนะคะเอาละรู้ว่าอุ่นๆนะแล้วก็หวังผลสิฮะวันก่อนมีอะไรตุบๆอยู่ที่ไวอวัยวะตอนนี้อุ่นๆอยู่ในอวัยวะเนาะค่ะมันน่าจะล้ำไปอยู่ในท้องไปยังครรภ์นั่นแหละค่ะถ้าไปถึงครรภ์ก็แปลว่าถึงกับชีวิตที่เหลืออยู่หัวใจน่าจะเต้นมาตามใช่ไหมครับค่ะเอาที่แน่เวลานี้ก็ต้องอาศัยอันเดอร์ซาวของแพทย์เขาแหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาแพทย์วินิจฉัยก็คือผ่านอันเดอร์ซาวหมดนะฮะตั้งความหวังเอาไว้ภายใน3วัน5วันขอให้หัวใจดวงที่สองเต้นขึ้นมาให้มันเรียบร้อยเนาะค่ะขอให้หัวใจเต้นตามเกณฑ์แล้วน้องก็ตัวโตขึ้นตามเกณฑ์ด้วยค่ะโอเคครับโอเคครับโอเคนะก็เข้าใจตรงกันพ้อยเดียวกันมันน่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันเนาะค่ะค่ะเอาล่ะก็พยายามสื่อสารมาทางฝั่งผมบ่อยๆด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าวันก่อนมันก็บอกว่านี่เป็นเคสสตัดดี้ก็ให้ความสำคัญนะเป็นระดับ VIP ยกกำลังสองนะขอบคุณค่ะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนี่แหละรู้จักกันผ่านลุงก็คือแค่ YouTube ใช่ไหมครับค่ะจากใครสักคนหนึ่งแนะนำเห็นไหมจากพี่ที่นับถือแนะนำมาค่ะนั่นแหละมันก็มาจากพอยต์นั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้ก็ขอให้ประมวลให้ได้เรื่องพวกนี้อย่าไปเชื่อใครแต่ทั้งหมดเราต้องเข้าใจนะเราเชื่อหมอเข้าใจหมอกันมามากมานานแล้วนะโอเคท่านก็หาทางช่วยอยู่เป็นขั้นอยู่แหละมันเป็นหน้าที่ของท่านหมอนั่นนะค่ะแต่เราก็มาส่งวันแรกท่านก็วินิจฉัยว่าหัวใจทั้งสองดวงหยุดเต้นแล้วเห็นไหมครับค่ะแต่เราก็ช่วยกันมาเต้นแล้วดวงที่หนึ่งต่อไปรอดวงที่สองเนาะค่ะหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จร่วมกันกันแล้วกันถ้าเป็นเคสถ้ามันได้จริงก็เป็นเคสแรกของโลกได้เลยกล้าพูดได้เลยเอาฝากให้มันเป็นประวัติศาสตร์ออกไปเลยให้มันจารึกกับแผ่นดินสยามแห่งนี้เลยพอถึงวันนั้นคุยกับหมอได้เลยนะครับค่ะนะถ้าหากว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็ต้องยอมรับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถเอาคืนมาได้ค่ะถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษค่ะนะแล้วก็วัดกันตรงนี้แหละวิชาชีพนั้นกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เราคุยอยู่เวลานี้โอเคนะอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทแต่ทั้งหมดก็ลอยตามนายแพทย์นางแพทย์เสียก่อนนะครับก็หวังผลเรื่องของอันเดอร์ซาวด์เป็นครั้งต่อไปเนาะถ้าได้อย่าลืมเฉลิมฉลองนะจะได้
ขอบคุณมากค่ะลุงหมอก เป็นเคสหนึ่งในโลกกันมาเลยล่ะหมอก็วินิจฉัยว่าหยุดเต้นแล้วแต่เราทำงานได้เฮ้ยเขาทาดีเหมือนกันนะอย่าทิ้งนะเคสนี้นะเป็นเคสเป็นเก็บหลักฐานเอกสารคำพูดของหมอให้เรียบร้อยมันเป็นงานวิจัยได้ชิ้นหนึ่งได้จริงๆนะค่ะระดับโลกเลยเอ้าให้มันมีชื่อเสียงระดับโลกให้ได้ระหว่างคุณผมแล้วก็น้อยๆอยู่ในท้องนะครับรวมทั้งสามีด้วยนะใครแต่ใครมีส่วนร่วมทั้งหมดนะโอเคนะเป็นหลักฐานพยานกันโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเอาละว้าวไงลุงไปไงต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับก็วันก่อนได้ช่วยกันก็เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเยียวยารักษาธรรมชาติตอนนี้ลุงกำลังดูนี่เลยนี่ไอ้ที่เราเฟซคนอยู่เวลาเนี้ยนะครับลุงก็เปิดหาไม่เจอมันไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยปกติมันจะมีคำถามคำตอบกันอยู่นะครับแล้วนี่ไม่โผล่ให้เห็นเลยแล้วลุงจะไปยังไงต่อล่ะหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่มันก็เป็นสั่งของกินของใช้ผ่านช็อปจากฟู้ดแพนด้าสะดวกครบครันส่งตรงถึงมือดาวน์โหลดแอปแล้วสั่งเลยเอ้าเป็นโฆษณาสิฮะยุคใหม่ก็ไม่ใช่เรียกว่ายุคสีวิไลโอ้ยไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไม่ใช่นะโอ้ยท่านคงจะรำคาญผมแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเชื่อว่าท่านรำคาญผมไปแล้วเนี่ยผมจะดูว่าท่านที่อยู่ YouTube มีคำถามอะไรบ้างนั่นเองครับกดมากดไปกดมาก็ไม่เห็นจะเข้าได้เลยหมดทางเลือกแล้วมั้งลุงทั้งหมดก็อยู่อย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเฟซผมกดดู YouTube นะครับไม่ได้จนเรื่องราวแล้วครับคงไม่สามารถแล้วล่ะครับแล้วพอแล้วล่ะหาเต็มที่แล้ว เอาสักหน่อยนี่ก็พอแล้ววันนี้นะเพราะว่ามันนะหาท่านที่อยู่หน้าจอที่จะมีคำถามนู่นนี่นั่นไปมาในเครื่องผมมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงนอกจากที่เล่าผ่านมาให้หมดเมื่อกี้นี้นะครับกับท่านที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้นี้ท่านที่มาอยู่ในหน้าจอตอนหลังๆมาจะไม่รู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยก็นะไม่ต้องทวนนะเนาะเพราะถ้าทวนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะสำหรับคนที่คุ้นเคยติดตามรายการของลุงมาตลอดก็จะรู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่เมื่อกี้นี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเด็กอยู่ในท้องแฝดนะครับเอาล่ะผ่านไปไม่ต้องไปดนไม่ต้องไปถามอีก มันเป็นเรื่องใหม่จะมีไหมฮะตอนนี้